ำหรับหยิกม่วงนะคะอันนี้ที่แนนเอาออกมาวางข้างนอกเพราะว่าแนนกำลังทำสีความจริงแล้วเขาอยู่ในโรงเรือนเขาจะโตถ้าวางร่มลำไรจะโตไวค่ะแต่ถ้าเราวางแดดจัดเขาจะโตช้ากว่าแต่สีของเขาจะสวยกว่าอันนี้คือพอเขาโตแล้วใช่ไหมเราอยากให้เขาครึ่งสีวันก่อนยังไม่ได้สีจัดขนาดนี้เอามาวางให้เขาได้แดดปุ๊บเป็นไงคะสวยมากเลยใช่สวยมากเลยนี่อันนี้ก็เป็นผักบุ้งแล้วก็ผักสีแดงกำลังสวยเลยได้แดดเนี่ยค่ะเราแดดมาทางนี้นะคะก็จะเอามาวางสวยมากๆเลยค่ะเด็ดใบล่างค่ะเด็ดใบล่างใช่ใช่เราปลูกคะน้ารอบเดียวเราเก็บได้ตลอดเลยขึ้นอยู่กับการดูแลถ้าต่างประเทศนะคะสูงเป็น2เมตรเลยแบบเป็นต้นเหมือนมะละกอเลยอ่ะเราใช้บันไดขึ้นเก็บได้เลยพวกนี้สารอาหารเขาสูงค่ะขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะคะนะเดี๋ยวนะเวลาที่เราเลือกดูอันนี้สายพันธุ์ใหม่อันนี้3ต้น200เป็นสายพันธุ์ใหม่อันนี้ใบจะอ้วนแล้วก็ดูนะคะดูความสมบูรณ์สวยมากส่วนตัวนี้จะเหมือนกับตัวข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือพี่ชอบมากเลยคือใบของเขาตรงนี้ค่ะก้านใบมันจะมีใบด้วยนะคะแต่จะมีอีกสายพันธุ์นึงที่ก้านใบไม่มีใบแบบนี้นี่เลือกเลยสวยมากคือหลังจากสัปดาห์นี้ไปแล้วพี่จะเอาลงในกระถาง10นิ้วแล้วค่ะสวยมากๆเลยสีเขียวก็เหมือนกันนะราคาเท่ากันเลยสีเขียวดูนะตัวเองมันทรงดีมากแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากๆเลยใบมันจะรีแล้วก็หยิกมากสวยจริงๆค่ะหยิกเขียวก็สวยนะหยิกเขียวต้นจะไม่สูงมากหยิกเขียวต้นจะไม่สูงมากมากเลยมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่พี่เพิ่งเอามาปลูกสวยมากเลยใบเขาจะไม่เรียวมากแต่เขาจะมีเนื้อใบแล้วก็เนื้อใบที่หนุกบานออกมาอย่างสวยเลยอ่ะเห็นแล้วชื่นใจมากเลยผักพี่ก็อาจจะมีรอยแหว่งบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนหนอนชอบมากเลยเรนโบว์ก็อร่อยนะเรนโบว์เลือกเอาเลยเอาที่ตัวเองถูกใจเย้สวยมากสวยทั้งคนและผักนะคะกินผักแล้วก็จะสวยนี่ต้นแบบนี้จะแน่นสวยนะคะนี่บอกเลยว่าจับต้นไหนสวยต้นนั้นนะจ๊ะสวยมากค่ะคนก็สวยนะกินผักก็จะสวยแบบนี้นะคะสวยมากค่ะถ่ายแล้วถ่ายคลิปวิดีโอค่ะ สวยมากคือสายพันธุ์ดีมากค่ะจริงๆจะนับ6ต้นไม่ได้6แล้วใช่ๆคือถ้าเราปลูกคือถ้าเราปลูกแล้วมันสวยอ่ะเอ้ยแบบนี้ก็จะต้นโตไวนี่เข้าสวนเลยไม่อยากนี่มันสวยสวยจริงๆแน่นมากสวยทุกต้นเลยอ่ะนั่นนั่นต้นนั้นก็ต้นนั้นต้นนี้ก็ดีค่ะใช่ใช่อันแต่อันนี้ใบจะสั้นแต่มันจะหยิกมากนี่นี่ค่ะนี่ใช่มันดูแบบมันจะดูหยิกจ๋อยอ่ะมันแข็งมากแข็งแรงนี่แต่ต้นนี้ก็แน่นนะโอ้มันก็สวยทุกต้นเลยนะมันสวยทุกต้นนะน้องสวยมากสวยทุกต้นโตแล้วไม่กล้าทานสวยทุกต้นจริงๆคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกยิ้มแบบคือชอบเนาะนี่ขนาดเราปลูกเองนะเราเห็นคนแบบว่าเราก็อยากให้ต้นสวยดูว่าแข็งแรงมากแล้วสวยมากอ่ะดูนี่สวยมากๆเลยอ่ะสวยจริงๆหอมกลางคืนยิ่งหอมหอมเย็นมากหวานเย็นเมื่อวานยังไม่บานเลยนะอันนี้วันนี้บานแล้วมันหอมมากใช่เวลาบานก็จะบานพร้อมกันค่ะมันจะสวยมากๆเลยอันนี้ค่ะอันนี้พริกจินดาเด็ดยอดให้เรียบร้อยแล้วสวยมากอันส่วนตัวนี้เป็นพริกขี้หนูอันนี้ไว้ตำน้ำพริกเป็นพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะ
พวกนี้ดกมากๆเลยใช่สวยมากเพราะว่าอยากให้เห็นมากๆเลยว่าถ้าพริกที่เราปลูกแล้วไม่เด็ดยอดอ่ะมันจะสูงนั่นอ่ะต้นนั้นอ่ะไม่สวยเลยแต่พอเราตัดยอดเห็นไหมคะสิ่งที่ได้คือเราจะได้ยอดของพริกที่เยอะขึ้นแบบนี้คุ้มค่ามากแล้วที่สำคัญใช่ต้นเขาจะแข็งแรงด้วยแล้วก็เราก็จะได้พริกที่ได้หลายยอดด้วยอันนี้ไปถึงแล้วอ่ะตัดยอดออกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนั้นจะให้ดูเนาะเนี่ยค่ะเด็ดออกประมาณครึ่งนึงเลยแล้วก็เขาจะแตกต้องไอ้นี่นะคะปุ๋ยโคต้องคลุกดินนะอย่าเอาโรยนะคะพอดีพวกนี้เขาจะเป็นพวกใบเขามีความเผ็ดดังนั้นถ้าเราขาดน้ำเขาจะไหม้เวลาปลูกอย่าปลูกแดดปลูกแบบนี้ค่ะใต้ร่มไม้ได้ร่มลำไรแล้วก็ชอบน้ำแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาย้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเห็นไหมคะว่าแขนงของเขาเริ่มอยากแตกแล้วดังนั้นเราเด็ดยอดออกไปเลยสะระแหน่สะระแหน่พวกนี้ชอบมากเลยคือก้านแข็งเราเอาไปปลูกในน้ำได้ด้วยค่ะบางคนปลูกไม่เพนก็แบบว่าใช่ใช่แม่เดี๋ยวแนนเดี๋ยวแนนก็จะเอายอดเขาไปชำในน้ำแล้วค่ะเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านก็ชอบในน้ำแนนก็จะตัดออกแป๊บเดียวก็ถ้าไม่ตัดมันจะย้วยมันจะไม่สวยเราต้องให้ปุ๋ยเนาะแตกแตกยอดเลยค่ะมันหอมมากตัวเองดมเลยหอมหอมสุดๆไม่ได้หาง่ายๆนะที่พี่ต้องไปจองล็อบบี้เขาไว้นะพี่ถึงได้หอมมากสวยมากๆเลยสวัสดีค่ะตัวนี้สวยมากเลยนะคะตัวนี้สวยมากเลยอันนี้กระถางละ50บาทนี่เต็มกระถางเลยดูน่าอร่อยมากนะคะทุกคนยังอยู่อีกได้นานนะใส่ถุงเลยค่ะนี่มีแบบนี้ที่สวนมีนะคะใครอยากได้มายกได้นะคะสัปดาห์นี้บอกเลยว่ากำลังบานนะคะอยู่ได้นานด้วยสวยมากๆค่ะ